ได้ปรากฏคลิปในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6เป็นภาพของนายปกรณ์นิ่มตรงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/4โรงเรียนนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์กำลังช่วยปั๊มหัวใจหรือช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังจะหยุดหายใจหรือหัวใจกำลังจะหยุดเต้นซึ่งเรียกกันในวงการว่า CPR ให้กับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหลังทำ CPR นาน20นาทีทำให้มีเวลาในการยื้อชีวิตจนมีรถพยาบาลไปรับตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลขณะที่นายปกรณ์ซึ่งอยู่ระหว่างเลิกเรียนก็ได้เดินทางกลับบ้านตามปกติแต่หลังจากคลิปช่วยชีวิตถูกเผยแพร่สู่สาธารณะก็ได้ทำให้ผู้คนในสังคมมีแต่เสียงชื่นชมในความกล้าหาญการมีจิตสาธารณะและความสามารถในการทำ CPR ของเยาวชนชายจากโรงเรียนนครสวรรค์เป็นอย่างยิ่งดังนั้นเมื่อได้กลับไปโรงเรียนจึงได้รับเสียงสรรเสริญจากทั้งครูอาจารย์และเพื่อนๆนักเรียนด้วยกันนอกจากนี้นายสัญญานินสุวรรณประธานกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นนายกสมาคมศิษย์โรงเรียนนครสวรรค์ได้มอบหมายให้นางรัติรสสิทธิทูลเลขานุการนายกสมาคมเข้าไปให้กำลังใจแก่นายปกรณ์เพื่อให้รักษาความดีและเป็นตัวอย่างรวมทั้งสอนรุ่นน้องต่อไปอีกด้วยเหตุการณ์วันนั้นนะครับว่าเราทำไมถึงกล้าเข้าไปทำก็เหตุการณ์วันนั้นครับก็เดินทางกลับจากที่เรียนพิเศษกลับไปที่บ้านนี่แหละครับแล้วก็ผ่านจุดที่มันเกิดเหตุอุบัติเหตุนะครับแล้วก็พบเห็นคนที่กำลังทำCPRผิดๆอยู่ทีเนี้ยผมก็ได้มีโอกาสไปเรียนรู้ค่ายอบรมทักษะชีวิตที่สพม.นครสวรรค์ได้เป็นคนจัดเนี่ยของหน่วยงานสาธารณสุขครับผมเขาบอกว่าคนที่เขาเป็นลมหรือว่ากำลังทำCPRอยู่เนี่ยไม่สามารถปล่อยนานได้หรือว่าถ้าทำCPRไม่ถูกวิธีเนี่ยก็อาจจะทำให้ส่งผลเสียมากกว่าเดิมตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเลยครับก็ขออนุญาตแม่ขอแม่ลงมาแล้วก็หลังจากนั้นพอแม่ให้เนี่ยผมก็ลงมาจากรถไม่คิดอะไรเลยครับผมแล้วก็วิ่งกลับไปที่จุดเกิดเหตุรถจอดเลยจากจุดนั้นประมาณ20เมตรครับผมวิ่งกลับไปแล้วก็ขอพี่ที่เขากำลังทำCPRอยู่เนี่ยครับให้ผมช่วยครับผมก็บอกเขาว่าโอเคพี่ครับผมทำCPRเป็นให้ผมช่วยไหมหลังจากนั้นพี่เขาก็ส่งให้ผมช่วยต่อเลยครับผมก่อนที่ผมจะเริ่มทำCPRเนี่ยผมก็เอามือไปไว้บริเวณจมูกรอบปากดูลมหายใจลมหายใจเขาแผ่วมากแล้วหลังจากนั้นผมก็เริ่มตัดสินใจทำCPRเลยครับผมทำCPRไปสักพักเนี่ยก็ประมาณ5นาทีครับผมก็จับชีพจรบริเวณต้นคอครับก็ปรากฏว่าก็ยังเต้นอยู่ครับผมแล้วก็ทำต่อจากนั้นไปเรื่อยๆครับก็มีรถพยาบาลมารับผมมารับผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับไปส่งที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ครับผมความรู้สึกครับผมที่ช่วยผู้ตรงๆเนี่ยครับก็เวลาที่ช่วยเนี่ยครับไม่ทันคิดอะไรเลยรู้ตัวอีกทีนึงก็กำลังไปปั๊มหัวใจเขาอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอกลับบ้านมาเนี่ยก็พบว่าเราใช่ครับก็ตื่นเต้นครับผมแต่ก็ความรู้สึกหลักๆเนี่ยก็คือเป็นห่วงคนที่ผมปฐมพยาบาลไปว่าเขาจะปลอดภัยดีไหมส่วนเรื่องความปลอดภัยของคนที่ผมช่วยไปเนี่ยก็ต้องรอติดตามแล้วก็รออัปเดตอีกทีนึงครับผมขอบคุณครับนายปกรณ์ซึ่งเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ด้วยบอกว่าขณะเกิดเหตุเป็นวันที่5มกราคมซึ่งตนได้ไปเรียนพิเศษกระทั่งเวลาประมาณ 18:20 นจึงได้เลิกเรียนโดยมีแม่นำรถไปรับกลับบ้านแต่ระหว่างทางได้พบเห็นอุบัติเหตุและมีคนเจ็บล้มอยู่ข้างทางจึงได้บอกให้แม่หยุดรถแล้วตนก็รีบลงไปปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บดังกล่าวและเนื่องจากเห็นว่าผู้ประสบอุบัติเหตุรายนี้มีอาการลมหายใจแผ่วจึงได้อาศัยความรู้ที่ได้รับการอบรมทำ CPR มาจากทางโรงเรียนทำการวางมือใกล้จมูกเมื่อรู้ระดับลมหายใจว่ามีความแผ่วอย่างมากจึงได้ใช้ข้อมือกระตุ้นหัวใจตามวิธีการ CPR นานประมาณ5นาทีจ
จากนั้นจึงจับดูชีพจรพบว่ายังมีสัญญาณชีพอยู่จึงได้กระตุ้นหัวใจต่อกระทั่งมีรถพยาบาลเข้าไปรับช่วงช่วยเหลือต่อด้านนายชาญชัยชนิสะผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์บอกว่ารู้สึกดีใจอย่างมากเมื่อได้เห็นลูกศิษย์ได้ใช้วิชาความรู้ที่ได้อบรมมาเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้องทั้งนี้ที่ผ่านมาหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนได้จัดฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆมีนักเรียนจาก20โรงเรียนเข้ารับการอบรมหนึ่งในนั้นคือนายปกรณ์ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้จริงดังกล่าวดังนั้นตนจึงอยากให้มีการอบรมในลักษณะนี้มากขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้และสามารถนำไปใช้เมื่อถึงเวลาฉุกเฉินได้จริงครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมนายชาญชัยชนิสะผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์นะครับในกรณีที่เด็กนักเรียนของเราคือนายปกรณ์นิ่มตรงนักเรียนชั้นม.5/4นะครับได้ไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับก็ต้องถามว่าในส่วนตรงนี้พวกเราในฐานะของคุณครูนะครับก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ยินดีมากนะครับที่เด็กของเรามีจิตอาสาแล้วก็มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับสิ่งที่เด็กช่วยไปนั้นนะครับก็เนื่องจากว่าทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์นะครับได้มีโครงการอบรมโครงการทักษะชีวิตครับให้กับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดจำนวน37โรงเรียนโดยให้ส่งตัวแทนของคณะกรรมการนักเรียนหรือสภานักเรียนของแต่ละโรงจำนวนโรงเรียนละ3คนนะครับเข้าไปเป็นนักเรียนแกนนำในการรับความรู้ต่างๆแล้วก็หนึ่งในนั้นคือหลักสูตรของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือที่การทำ CPR ทางการแพทย์นะครับซึ่งเป็นการช่วยชีวิตของผู้ที่หมดสติลักษณะของการปั๊มหัวใจครับดังนั้นในส่วนตรงนี้นักเรียนนะครับเมื่ออยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยเขาจึงกล้าที่จะตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือในเคสของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุที่เป็นข่าวอยู่นะครับก็คือเขาได้ขออนุญาตแม่เนื่องจากว่าแม่เนี่ยกำลังพาปกรณ์กลับบ้านนะครับหลังจากที่เลิกเรียนแล้วแล้วก็ไปเรียนพิเศษกับขณะกำลังกลับบ้านระหว่างทางเจอเหตุการณ์นี้นะครับก็ได้จอดรถแล้วก็ทางลูกชายคือปกรณ์ก็ลงมาช่วยผู้บาดเจ็บตรงนี้นะครับโดยที่เขาใช้การสังเกตนะครับว่าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นมีพี่ผู้ชายเนี่ยกำลังช่วยโดยการปั๊มแต่อาจจะทำไม่ถูกวิธีนะครับเนื่องจากว่าการทำ CPR เนี่ยแขนมันควรจะต้องเหยียดตึงเพราะว่าจะทำให้การกดต่างๆเนี่ยมันกดได้ลึกนะครับเขาก็เลยได้ขออนุญาตพี่ผู้ชายที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นว่าผมมีความรู้สามารถทำ CPR ได้เนี่ยผมจะขอช่วยทำก็คืออาสาตนเองครับแล้วก็ผู้ที่ทำอยู่ก่อนหน้าก็อนุญาตหรือว่าให้น้องนะครับก็คือปกรณ์เนี่ยเข้ามาช่วยทำซึ่งก็ทำไปสักประมาณนะครับราวๆ5นาทีเนี่ยก็ทางรถพยาบาลจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารัฐนะครับรถแอมบูเลนส์ก็มาถึงเหตุการณ์ก็รับผู้ป่วยนะครับหรือผู้บาดเจ็บเนี่ยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ซึ่งคิดว่าโครงการแบบนี้นะครับในการทำ CPR เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์จริงๆเพราะว่าตัวนักเรียนเองตอนอบรมก็คิดว่ามีความรู้แต่คงไม่ได้ใช้แต่เมื่อมาเจอในเหตุการณ์นี้เข้าเนี่ยก็ทำให้ตัวเขาเองครอบครัวแล้วก็ทางเรียนด้วยครับก็มีความภาคภูมิใจที่เหมือนกับเราได้ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยครับแล้วก็ในวันนี้นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับของการประชุมของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งนำโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้มีวาระอื่นๆที่นำเหตุการณ์ตรงนี้ที่เด็กเราทำดีนะครับก็ผู้ใหญ่ได้เมตตา
สร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ให้คำยกย่องชมเชยชื่นชมเด็กในการทำดีอย่างนี้แล้วท่านก็ยังมอบนะครับนโยบายหรือมอบแนวทางว่าทำอย่างไรในส่วนของผมซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยจะทำยังไงให้มีประกรณ์นะครับคนที่นอกจากคนที่หนึ่งแล้วเป็นคนที่สองสามสี่ไปเรื่อยๆก็เหมือนกับว่าท่านได้กรุณาให้คำแนะนำว่าควรจะต้องขยายผลหรือโครงการอย่างนี้ว่าการทำ CPR เนี่ยกับโรงเรียนของเราก่อนกับนักเรียนทุกคนให้ได้มีความรู้เพราะว่าตรงนี้ประกรณ์เป็นตัวแทนของโรงเรียนกับเพื่อนแค่เพียง3คนนะครับแต่อยากให้มันได้มีความรู้ทั่วถึงกันเผื่อว่าไปเจอเหตุการณ์จะเป็นก็สามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณไปยังผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการคือท่านผู้บริหารระดับสูงนะครับโดยนำโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับก็ทางโรงเรียนเราก็ต้องถือว่าเราเองโชคดีนะครับที่ว่ามีนักเรียนที่มีจิตอาสาทำโดยไม่ลังเลแล้วก็ทำบนพื้นฐานของการที่เขาได้รับความรู้จากการที่ได้เรียนรู้จากการอบรมก็ดีหรือในสิ่งที่ได้รับการฝึกปฏิบัติมานะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนนครสวรรค์ครับ